สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะสอนถึงฟังก์ชันใหม่ที่มีมาในตัว Excel บน Office 365ที่มีการอัปเดตเดือนมกราคมปี2020นะครับก็คือตัวฟังก์ชันตัว Sequence นะครับซึ่งจะทำให้เราสามารถใส่ตัวเลขนะครับเรียงตามลำดับจากมากไปน้อยจากน้อยไปมากจะให้ออกมาเป็นกี่แถวกี่คอลัมน์หรือว่าจะเป็นเลขที่เป็นแบบลำดับอนุกรมอย่างเช่นเลข0 10 20 30อะไรเงี้ยนะฮะลองมาดูเทคนิคการประยุกต์ใช้ตัวนี้กันนะครับเดี๋ยวผมซูมหน้าจอนี้หน่อยนึงฟังก์ชัน sequence นะครับจะเป็นตัวที่เป็นตัว array formula นะครับ array formula ก็คือฟังก์ชันที่ส่งค่ากลับมามากกว่า1ค่านะฮะคือใน Excel หลักๆฟังก์ชันมี2แบบก็คือฟังก์ชันที่ส่งค่ากลับมาค่าเดียวอย่างเช่นผมพิมพ์sqrt square root 2เนี่ยส่งค่ากลับมาค่าเดียวนะครับแต่ถ้าเป็น array formula นะครับอย่างเช่นตัว sequence เนี่ยนะครับผมพิมพ์ se แล้วเข้า q นะครับ sequence ตัวนี้กดแท็บได้เลยสมมุติผมบอกว่าให้ใส่ sequence ของตัวเลขนะครับที่มี5แถวถ้าเขียนแค่นี้นะครับมันจะส่งค่ากลับมาเป็น1 2 3 4 5แบบเนี้ยคือตัว array formula ส่งค่ากลับมามากกว่า1ค่านะฮะซึ่งตรงนี้นะครับถ้าผมเขียนบอกว่าต้องการใส่สร้างตัวเลขที่มี10แถวแล้วก็5คอลัมน์นะครับดูนะครับแบบเนี้ย10แล้วก็5เดี๋ยวดูผลลัพธ์นะครับมันจะส่งค่ากลับมาเป็นแบบนี้นะครับก็คือเนี่ยจะมีตัวเลข1 2 3 4 5แล้วก็6 7 8 9 10จนไปถึง50ก็คือในนี้นะครับจะมีทั้งหมด10แถวแล้วก็5คอลัมน์แล้วเครื่องก็จะทำการคำนวณแบบนี้ให้เองนะครับหรือว่าถ้าผมต้องการใส่แค่ตัวเลข1 2 3 4 5ที่มีแถวเดียวแต่มี5คอลัมน์เนี่ยผมก็ทำแบบนี้บอกว่า1แถว5คอลัมน์เราก็จะได้ตัวเลข1 2 3 4 5นะครับเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้ก็คือตัว sequence function นะครับซึ่งเราสามารถประยุกต์ได้เยอะๆเลยอย่างเช่นถ้าผมบอกว่าต้องการใส่ตัวเลขอย่างเช่นอันนี้1ถึง50ใช่ไหมครับผมต้องการใส่สลับกันเป็น50แล้วก็ลงมาถึง1เนี่ยเราก็ทำแบบนี้นะครับก็คืออันนี้ก็ยังมี10แถว5คอลัมน์แล้วเราบอกพารามิเตอร์ตัวถัดมาก็คือตัวเริ่มต้นนะครับตัวเริ่มต้นที่50แล้วก็ให้นับถอยหลังแล้วก็ใส่เนี่ยพารามิเตอร์ตัวสุดท้ายว่าลบ -1 เห็นไหมครับเราก็จะได้50 49 48 47มาจนถึง1แบบนี้นั่นเองนะครับหรือว่าเราบอกว่าตัว sequence ของเรานะครับเอาแบบ10แถว5คอลัมน์เหมือนเดิมนะครับแต่ให้เริ่มต้นที่ 1,000 แล้วก็สเต็ปทีละ10แบบนี้เห็นไหมครับเราจะได้1,000 1,010 1,020แล้วข้อมูลในนี้นะครับจะมีทั้งหมด50ตัวนะฮะคันนี้มาดูแล้วเราจะประยุกต์ใช้พวกนี้ยังไงนะครับตัวพวกนี้เนี่ยอันนี้ผมมาสาธิตวิธีการประยุกต์แบบที่1ให้ดูอันนี้ผมมีข้อมูลของรายชื่อจังหวัดในประเทศไทยนะครับ77จังหวัดเข้ามาเป็น1คอลัมน์แบบนี้เนี่ยหากผมต้องการแสดงตัวนี้ออกมานะครับว่าให้เป็น11แถวแล้วก็7คอลัมน์เนี่ยในลักษณะแบบนี้นะครับอย่างเช่นคือพูดง่ายๆข้อมูลจาก1คอลัมน์แปลงให้เป็นหลายๆคอลัมน์เนี่ยเราจะทำยังไงนะเดี๋ยวผมลบสิ่งที่ทำทิ้งไปก่อนนะเพราะในหลายครั้งเราจะเจอโจทย์แบบนี้เนี่ยจากข้อมูลมา1คอลัมน์แปลงเป็นหลายคอลัมน์แล้วก็ใช้ตัว sequence เลยนะครับเนี่ยเรารู้จังหวัดในประเทศเรามี77จังหวัดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราบอก11แถว7คอลัมน์เนี่ยคูณกันได้77พอดีแบบนี้ผมก็เขียนแบบนี้ว่าเนี่ยให้ฟิลตัวเลขนะครับ1ถึง77ให้เป็น17แถว7คอลัมน์เห็นไหมครับเราจะได้ตัวเลข1ถึง77มาแล้วคราวนี้นะครับผมต้องการเอาเนี่ยตัวรายชื่อนะครับออกมาแสดงเป็นแบบคอลัมน์ลักษณะนี้เนี่ยผมก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับเนี่ย index ตัว array ของเราก็คือเนี่ยชื่อจังหวัดนะครับคือตั้งแต่ B6 ผมกด Control Shift ลูกศรลงมันจะเลือก B6 จนถึง B82 ให้แล้วเราจะกลับไปในเซลล์ที่เราเขียนสูตรเราก็กด Control Backspace 1ครั้งนะก็กลับมาตรงนี้แล้วเราก็บอกว่าตัวแถวพูดง่ายๆตัวนี้จะเป็นแถวที่1จนถึง77ใช่ไหมครับผมก็เนี่ยเลือกตัวนี้นะครับวงเล็บปิด
ล้วก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องฟิกตรงนี้ไว้กดฟังก์ชันคีย์ F4 แบบนี้แล้วก็ Enter นะครับเราจะได้กรุงเทพมหานครอันนี้ผมเขียนแบบที่1ให้ดูก่อนนะครับแล้วเราก็เนี่ย copy ลงมานะครับ11แถวเนี่ยคลุมไว้แบบนี้กด Ctrl D Doc เห็นไหมครับแล้วก็ผมก็คลุมไปอีกเนี่ยให้ครบ7คอลัมน์กด Ctrl R เนี่ยเราก็จะได้เนี่ยตัวจังหวัดที่เรียงกันมาอย่างเช่นในที่นี้นะครับกรุงเทพนครราชสีมาอุบลเห็นไหมครับเนี่ยกรุงเทพนครราชสีมาอุบลไล่กันไปเรื่อยๆจนถึงลำดับที่7คือบุรีรัมย์พอลำดับที่8อุดรปุ๊บก็ขึ้นมาอยู่ตรงนี้แทนเห็นไหมครับนี่คือการเขียนนะเทคนิคการเขียนหรือว่าผมจะเขียนเป็นแบบสไตล์ที่เป็นใช้ความสามารถของตัวไดนามิกอาร์เรย์ก็ได้นะครับผมก็บอกอินเด็กซ์เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับอินเด็กซ์แล้วก็ไปเลือกชื่อจังหวัดเดี๋ยวนะฮะเลือกไว้แบบนี้นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยผมก็กดคอมม่าได้เลยแล้วก็กด Ctrl Backspace แต่ครั้งนี้มาดูนะครับถ้าผมเขียนแบบนี้เนี่ยตัวพารามิเตอร์ตัวถัดมาผมผ่านค่าตัวนี้เข้าไปเลยนะฮะแล้วก็วงเล็บปิดดูนะครับนี่ผมเขียนสูตรเดียวแล้วสังเกตตอนที่ผมเลือกตัวสูตรนะครับที่เป็นตัว Dynamic Array เนี่ยอย่างเช่น Sequence เนี่ยตอนที่ผมอ้างถึงกลุ่มของข้อมูลอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยตั้งแต่ i6 จนถึง o16 เนี่ยเครื่องจะเปลี่ยนสูตรเป็น i6 แล้วก็ตัว sharp คือเพื่อให้ตัว sharp นี้จะเป็นตัวแทนของทุกเซลล์หรือว่าตัว range ที่เป็นฟอร์มูลาที่อยู่ที่ i6 เนี่ยเดี๋ยวนะครับผมเขียนแค่นี้กด enter นะครับผมก็จะได้เนี่ยตรงนี้ออกมาเลยอันนี้เขียนสูตรเดียวเลยแล้วเครื่องใช้ความสามารถของ Dynamic Array ที่มีมาในตัว Excel บน Office 365เดือนมกราคมปี2020ก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับหรือว่าผมจะเขียนอีกแบบนึงนะครับว่าผมไม่ต้องการให้มีตัวเลขโชว์อยู่ตรงนี้เนี่ยจะเขียนสูตรเดียวแล้วก็ให้โชว์เป็นแบบนี้เลยนะครับเราก็ทำอย่างนี้นะครับจากตรงนี้เนี่ย i6 sharp ตรงนี้เนี่ยซึ่ง i6 sharp ตรงนี้จริงๆแล้วมันก็คือสูตรเนี่ย sequence ตรงนี้ผม copy สูตร sequence ตรงนี้นะครับแล้วก็ผมก็มาอยู่ที่ตรงนี้นะครับ i6 sharp ตรงนี้ผมลบทิ้งไปเอาตัวสูตร sequence แปะเข้าไปแทนแบบนี้ดูนะฮะรันเห็นไหมครับผมก็จะได้เนี่ยตัวฟิลตรงนี้ออกมาสังเกตนะครับตรงนี้นะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวตรงนี้เลยนะฮะตรงนี้เนี่ยผมลบทิ้งโดยที่ตัวผลลัพธ์ของสูตรตรงนี้ยังถูกต้องได้นะครับดูนะฮะคราวนี้มาดูเทคนิคนิดหนึ่งการลบ Dynamic Array นะครับคือเราแค่มาที่ตัวมุมบนของสูตรก็คือตัวสูตรที่เราเขียนเนี่ยมุมบนซ้ายเนี่ยกด delete มันก็จะลบตัวพวกนี้ทั้งหมดให้เองนะครับดูนะฮะผมมาคลิกที่แค่ i6 กด delete เห็นไหมครับ delete ได้แต่ตรงนี้นะครับมันเป็นสูตรที่อิงมากับตัว i6 มันก็เลยเป็น error นะครับแต่ให้ดูตรงนี้นะครับมันสามารถเขียนเป็นสูตรเดียวได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผม Ctrl Z กลับมาเก็บตัวนี้ให้ดูคราวนี้มาดูการประยุกต์เพิ่มเติมอีกสักอัน2อันนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับผมมีข้อมูลจังหวัดเหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมทำให้ดูงี้ดีกว่าคืออย่างเช่นตรงนี้เนี่ยผมมีให้ผู้ใช้เลือกว่าจังหวัดใดเป็นเมืองหลักเมืองรองของในแง่การท่องเที่ยวเนี่ยถ้าผมเลือกตรงนี้เป็นเมืองหลักนะครับตรงนี้ก็จะส่งค่าจังหวัดที่เป็นเมืองหลักพร้อมกับมี running numberแบบนี้ให้แบบอัตโนมัติเท่ากับจำนวนของผลลัพธ์ที่ออกมาถ้าผมเลือกเป็นเมืองรองนะฮะตรงนี้ก็จะกลายเป็นเนี่ยผลลัพธ์มี55แถวนะครับมันก็จะอัตโนมัติทำให้นะครับคราวนี้ลองมาดูว่าพวกนี้ทำกันยังไงนะครับให้ใส่ตัว running number เข้าไปเนี่ยผมลบตัวนี้ทิ้งก่อนอันนี้ผมมีข้อมูลอยู่ในรูปตารางนะครับอย่างแรกนะครับผมจะดึงตัวเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวอย่างนิดนึงเอาเป็นตัวภาคดีกว่านะครับได้มีความหลากหลายเนี่ยผมก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับก็คือตัวนี้ผมก็บอกว่าตัวนี้ใช้ดึงตัว unique นะครับก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่มีเข้ามาเนี่ย unique ก็คือมันจะส่งค่ากลับมาเป็น array นะครับในช่วงข้อมูลของเรานะครับแล้วเราก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยวงเล็บปิดเนี่ยผมก็จะได้เนี่ยตัวค่าพวกนี้ออกมานะฮะเป็นค่าของตัวแต่ละภาคเนี่ยนะครับที่เป็นยูนิคในนี้ก็มีทั้งหมด6ภาคแบบนี้แล้วผมสามารถมาสร้างตัว
drop down list นะครับก็มาที่เซลล์สักเซลล์หนึ่งแล้วผมก็มาที่ data แล้วก็มาที่ data validation ตรงนี้แล้วตรงนี้นะครับผมก็บอกว่ามาเลือกตัว list ตรงนี้แล้วตรง source ตรงนี้นะครับให้ทำแบบนี้นะครับเนื่องจากอันนี้เนี่ยตรงตัวภาคปกติเราจะเขียนแบบนี้ใช่ไหมครับเราไม่ต้องเลือกแบบนี้ว่าให้มันโชว์ว่า i 5ถึง i 10แบบนี้นะครับเราไม่ต้องเราเขียนแบบนี้วิธีที่ควรจะเป็นเนื่องจากตัว i 5ถึง i 10เนี่ยเป็น dynamic array เนี่ยเราลบตรงนี้ทิ้งวิธีเขียนที่ถูกคือเขียนมาคลิกตรงนี้แล้วก็ปิดด้วยเครื่องหมาย sharp นะครับมันจะเหมือนกับว่าข้อมูลจาก i 5ไปจนจบนั่นเองนะครับถ้าเขียนให้ดีเนี่ยแล้วเราก็กดโอเคแล้วคราวนี้เรามาดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมไฮไลท์สีไปนิดหนึ่งว่าเป็นตัวค่าที่เราจะใส่ได้มี drop down list นะครับตรงนี้เราก็จะมีเนี่ยข้อมูลมาจากตรงนี้นะฮะคราวนี้จากตรงนี้เดี๋ยวผมจะฟิลเตอร์ข้อมูลนะครับฟิลเตอร์จังหวัดที่อยู่ในภาคที่เราเลือกนะครับผมก็บอกว่าเนี่ยฟิลเตอร์ให้ดูนะครับตรงนี้ฟิลเตอร์แล้วเราบอก array เนี่ยเดี๋ยวผมเอาข้อมูลแค่3คอลัมน์ของ array แล้วกันตรงนี้กด control backspace นะครับกลับมาแล้วเราบอกว่า include นะครับ include ก็คือตัวคอลัมน์ที่จะเป็นเงื่อนไขก็คือตัว region เนี่ยนะฮะ region เท่ากับตัวนี้นะครับที่ drop down list แบบนี้วงเล็บปิด enter ไปนะครับอย่างนี้เนี่ยเราจะได้จังหวัดที่อยู่ในภาคกลางออกมาถ้าผมเปลี่ยนใหม่เป็นภาคใต้แล้วกันเห็นไหมครับเราแค่ใช้อันนี้แต่คราวนี้หากเราต้องการที่จะใส่ running number นะครับให้กับผลลัพธ์เนี่ยเราจะทำยังไงนะฮะเดี๋ยวผมทำอย่างนี้นิดหนึ่งแล้วกันให้เห็นวิธีการนะครับมันก็คือการประยุกต์ใช้ตัว sequence อย่างแรกเราจะต้องหาว่าผลลัพธ์ของฟิลเตอร์ที่ออกมานะครับมีกี่จังหวัดเนี่ยเราก็ใช้ฟังก์ชันชื่อนี้นะครับ ROWS เนี่ยวงเล็บปิดแล้วเราก็มาคลิกตัวแรกของผลลัพธ์ที่อยู่ในฟิลเตอร์นะครับแล้วก็กด sharp เห็นไหมครับพอกด sharp ปุ๊บมันจะ select ผลลัพธ์ของตัว dynamic array ที่มาจากตัวฟิลเตอร์เนี่ยทั้งหมดเลยมันเลือกทั้งหมดเนี่ยเราต้องการนับว่าในนี้มีทั้งหมดกี่แถวเราก็เขียนสูตรแบบนี้วงเล็บปิดอย่างเช่นเนี่ยภาคใต้มี14จังหวัดเพราะฉะนั้นพอเราได้ตัวนี้มานะครับเราก็ copy ตัวนี้นี่แหละนะฮะตัวสูตรตัวนี้นะครับแล้วเราก็มาใส่ในตัว sequence แล้วก็ control v แปะสูตรเมื่อกี้เข้าไปหรือจะเขียนรวดเดียวก็ได้นะครับทีนี้ผมเขียนแยกตัวจำนวนตัวฟังก์ชันนับจำนวนแถวให้ดูจากนั้นผมกด enter นะครับตรงนี้ก็ได้1ถึง14ถ้าผมเปลี่ยนตัวนี้เป็นภาคกลางใหม่เห็นไหมครับตัว sequence ก็จะอัตโนมัติเปลี่ยนตามนะครับภาคกลางมี22จังหวัดมาดูภาคเหนือมีอยู่9จังหวัดแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งเทคนิคในการประยุกต์ใช้ตัว sequence นะครับหรือว่ามาดูอีกอันหนึ่งอันสุดท้ายนะครับอันนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูใหม่ดีกว่าว่าจะประยุกต์ยังไงได้บ้างนะครับสมมุติว่าผมต้องการที่จะทำเป็นตัว KPI แบบง่ายๆโดยที่ผมจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมเขียนนี้คร่าวๆให้ดูก่อนผมจะมีตัวเลขนะครับ10แถว10คอลัมน์แล้วก็ค่าเริ่มจาก100แล้วก็ให้เป็นนับแบบ1999897เนี่ยผมก็ใส่ sequence แบบนี้นะฮะผมจะได้ตัวเลขแบบนี้199989897แบบนี้นะครับแล้วผมบอกว่าอันนี้ผมจะเป็นยอดขายของชาเขียวแล้วกันนะครับชาเขียวสมมุติว่าผมตั้ง target ว่าในชั่วโมงนี้จะขายให้ได้100แก้วนะครับแล้วสมมุติว่าตอนนี้ขายไปได้78แก้วเนี่ยคราวนี้มาดูนะครับเดี๋ยวผมจะทำตัวนี้โชว์เป็นรูปแบบสไตล์ KPI นะครับผมก็เลือกตัวนี้ไว้นะครับเลือกช่วงข้อมูลนี้ไว้แล้วก็เดี๋ยวผมมาเปลี่ยนแบ็คกราวด์ตรงนี้เป็นเขียวอ่อนๆ นิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะไฮไลท์ตั้งแต่ตัวเลข1จนถึงตัวเลขที่น้อยกว่าค่าที่ระบุตรงนี้นะครับให้เป็นสีเขียวเข้มๆเนี่ยผมจะทำไงนะครับงั้นตรงนี้นะครับผมเขียนสูตรตรงนี้ก่อนว่าเดี๋ยวค่าที่เราจะเปรียบเทียบคือตัวนี้นะครับน้อยกว่าเท่ากับตัวนี้ใช่ไหมครับเป็นสูตรที่เราจะใส่ในตัว conditional format พอเราได้สูตรนี้มาผม
บอกว่าเนี่ยผม copy ตัวนี้ไว้นะครับแล้วผมก็มาเลือกตรงนี้นะครับกด Ctrl A ได้เหมือนกันนะครับ select ตัวเซลล์ที่ติดๆกันเนี่ยแล้วผมก็มา conditional formatting มาที่ new row ตรงนี้แล้วผมก็มาคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ Ctrl V แปะเข้าไปแบบนี้แล้วตรงนี้มา format แล้วอันนี้ผมเอาเขียวเข้มขึ้นมานะครับบอกว่าเป็นยอดขายชาเขียวแบบนี้นะฮะแล้วกด OK ตรงนี้ก็กด OK ผมจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้แล้วที่เหลือผมก็มาตกแต่งนะครับในนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเซตตรงนี้ให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับมาเลื่อนตรงนี้แล้วผมก็หดเข้ามาแล้วก็ตรงนี้สมมุติว่าผมเอาเป็นแบบประมาณ45พิกเซลนะครับคูณ45แล้วกันเลือกตรงนี้ไว้ตอนที่เราปรับไซส์เนี่ยมันจะบอกตัวพิกเซลนะฮะอันนี้เราจะได้45คูณ45ละนะครับแล้วผมก็เลือกตรงนี้ไว้พอเราได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปิดตัวเลขนี้นะครับวิธีปิดตัวเลขเนี่ยเราก็เลือกตรงนี้ไว้กด Ctrl เลข1นะครับแล้วมาที่ Custom นะครับวิธีการซ่อนตัวเลขนะครับเราก็ใช้ Format เป็นเซมิโคลอน3ตัวนะครับกด OK เราจะได้แบบนี้แล้วส่วนที่เหลือเดี๋ยวผมจะทำเส้นกริดแยกระหว่างตัวเซลล์แต่ละอันนะครับผมเลือกไว้แล้วก็กด Ctrl เลข1นะครับตรง border ตรงนี้นะครับมาดูผมเลือกเส้นหนาๆหน่อยแล้วก็สีเนี่ยเป็นสีขาวนะครับอันนี้อาจจะมองยากนิดนึงแต่ว่าเนี่ยมันก็คลิก outline แล้วก็คลิก inside ตรงนี้แล้วก็กด OK นะครับผมจะได้เป็นตัวกริดแบบนี้แล้วผมมาทำอย่างนี้ให้ดูนะครับ view ตัวกริดไลน์เนี่ยเอาออกเราก็จะได้เนี่ยเทคนิคการแสดงข้อมูลเป็นเหมือนกับว่าเนี่ยถ้าเรามียอดขายของอะไรนะครับสมมุติตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็น70เนี่ยเห็นไหมครับเราก็จะได้เป้าที่เปลี่ยนไปนะครับ89แบบนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคในการแสดง KPI นะครับซึ่งเราสามารถเอาตัวพวกนี้นะครับมาสร้างเป็นหลายอันอย่างเช่นอันแรกเป็นชาเขียวอันที่2เป็นกาแฟอันที่3เป็นน้ำเปล่าอะไรเนี่ยเราก็จะเห็นรูปแบบการแสดงผลข้อมูลลักษณะเช่นนี้ซึ่งเราก็สามารถประยุกต์ใช้ตัว sequence เนี่ยแบบง่ายๆเลยนะครับในการฟิลตัวเลขให้อยู่ในแถวกับคอลัมน์ที่เราต้องการนะครับแล้วครับสำหรับตัวอย่างเทคนิคการใช้ Sequence แบบเบื้องต้นในวันนี้ก็เขาจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ